เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ากบผู้มุ่งมั่นครั้งหนึ่งมีกลุ่มของลูกกบตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่งได้จัดการแข่งขันปีนขึ้นไปบนยอดเสาไม้ที่มีความสูงที่สุดของชุมชนนั้นมีกลุ่มชนชาวกบมากมายมารอชมและเชียร์การแข่งขันครั้งนี้เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นไม่มีชนชาวกบตัวใดเลยที่จะเชื่อว่ากบตัวเล็กๆนั้นจะปีนขึ้นไปจนถึงยอดไม้ที่สูงได้ข้าเชื่อว่าไม่มีกบหน้าไหนจะตัวเล็กตัวใหญ่ปีนขึ้นไปบนที่สูงแบบนี้ได้หรอกเพราะมันสูงออกอย่างนั้นตัวข้าเองเนี่ยข้าก็คิดว่าตัวเองปีนขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันผู้นำกบกล่าวกับลูกน้องพร้อมเปล่งเสียงร้องหนึ่งครั้งเพื่ออวดภูมิของตนหลังจากนั้นก็มีเสียงพูดลอยไปลอยมาให้ได้ยินเป็นต้นว่าไม่มีทางหรอกที่กบจะปีนขึ้นไปถึงยอดแบบนี้มันยากลำบากและสูงมากๆเลยบางก็บอกว่าไม่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรอกมันเป็นไปไม่ได้กบที่พูดจาแบบนี้ไม่มีใครเลยที่เคยปีนยอดเสาไม้สูงขนาดนี้มันจึงออกความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยใช้ตัวเองนั้นเป็นบรรทัดฐานกบที่ลงแข่งขันได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์ของกบที่อยู่ข้างล่างพูดในทางลบต่างๆนานาพวกมันจึงไม่มีความมั่นใจแล้วเริ่มที่จะร่วงหล่นลงไปทีละตัวยกเว้นเจ้ากบตัวหนึ่งซึ่งยังปีนขึ้นไปอย่างมุ่งมั่นสูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆฝูงกบที่อยู่ข้างล่างก็เริ่มส่งเสียงร้องตะโกนออกไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาดูสิเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกเจ้าหนูมันสูงมันยากเกินไปอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเลยไม่มีใครทำได้หรอกเจ้าหยุดซะเถอะทำไปก็เหนื่อยเปล่าเดี๋ยวก็ตกลงมากบผู้แข่งขันทั้งหลายเริ่มเหนื่อยและยอมแพ้ไปตามคำพูดของชนชาวกบที่ยืนดูอยู่ข้างล่างแต่กบตัวนั้นก็ยังตั้งหน้าตั้งตาปีนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปโดยไม่ยอมแพ้และเมื่อใกล้สิ้นสุดเวลาแข่งขันกบตัวอื่นต่างยอมแพ้ที่จะปีนสู่ยอดเสาจนหมดสิ้นด้วยความพยายามสุดกำลังเจ้ากบผู้มุ่งมั่นตัวนั้นเป็นกบตัวเดียวที่สามารถปีนขึ้นสู่ยอดเสาไม้ที่สูงสุดนี้ได้มันทำให้กบตัวอื่นที่คอยวิพากษ์วิจารณ์ต่างอ้าปากค้างไปตามๆกันเมื่อการแข่งขันจบลงกบทุกตัวก็อยากรู้ว่าเจ้ากบตัวเล็กตัวนี้ทำได้อย่างไรกันมันมีพลังปีนขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นเป้าหมายจนประสบความสำเร็จได้อย่างไรและคำตอบที่พวกกบทั้งหลายได้รับก็คือกบผู้ชนะตัวนี้เป็นกบหูหนวกมันจึงไม่ได้ยินคำพูดคำวิพากษ์วิจารณ์ลบๆต่างๆนานาที่บั่นทอนกำลังใจของมันมันทำได้เพียงมุ่งมั่นที่จะปีนขึ้นต่อไปจนทำสำเร็จได้บางครั้งการมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายและความสำเร็จของคนเรานั้นควรที่จะทำตัวเป็นเหมือนคนหูหนวกต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์รอบข้างที่ส่งเสียงไปในทางลบอันไม่เกิดประโยชน์และการกระทำที่มาตัดทอนกำลังใจของคุณจงแยกแยะระหว่างคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ที่เป็นผลดีที่มีประโยชน์กับคำวิจารณ์ในแง่ลบที่เป็นเหมือนเสียงรบกวนที่ไม่มีประโยชน์ใดๆอันจะช่วยคุณได้เพราะเขาเหล่านั้นจะดึงความฝันความมุ่งมั่นความปรารถนาในหัวใจของคุณ
ออกไปจงระวังพลังของคำพูดเสมอเพราะทุกสิ่งที่คุณได้ยินได้อ่านได้รับรู้ถึงมันจะส่งผลต่อพลังใจและการกระทำของคุณขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ